สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้ก็มีเรื่องสิมาเล่าสู่พี่น้องฟังคือเก่านะคะในหัวข้ออ่ะทําไมต้องเรียนนะคะก็ในช่วงนี้อาจสิห่างหายจากการเฮ็ดคลิปวิดีโอนะคะบ่ได้อัพคลิปวิดีโอลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันสักเท่าใดนะคะช่วงนี้ก็ห่างๆเนาะเพราะว่าต้องให้เวลาในการเรียนนะคะและช่วงนี้นะคะก็ต้องไปเรียนนะคะและตอนนี้นะคะก็เรียนมาได้แล้วประมาณเดือนนึงนะคะ1เดือนที่เรียนมาแล้วได้อะไรบ้างนะคะกะบ่ทันได้หยังดอกค่ะแต่ว่ากะสิพยายามค่ะพยายามสู่พยายามเฮ็ดให้ได้นะคะก่อนที่น้องท่านว่าเพิ่นสิเข้าโรงเรียนนะคะต้องพยายามเฮ็ดให้ได้ต้องเรียนให้ได้นะคะถามว่าเป็นหยังคือต้องเรียนนะคะเพราะว่าประเทศนี้เขาใช้ภาษาที่3นะคะคันเฮาบ่ฮู้นะคะมันกะสิเป็นปัญหาสําหรับเฮามากๆเลยนะคะคันเกิดว่าเฮาอยากอยู่หนีดํารงชีวิตใช้ชีวิตอยู่หนีนะคะเพราะว่าคนอยู่หนีนะคะน้อยมากๆที่เพิ่นสิเว้าภาษาอังกฤษนะคะถึงว่าเพิ่นฮู้เพิ่นเว้าเป็นได้เพิ่นก็บ่ค่อยอยากเว้ากันนะคะดังนั้นนะคะภาษาก็เลยจําเป็นอันดับ1เลยสําหรับคนที่คิดสิมาใส่ชีวิตอยู่เมืองนี้นะคะข้อที่ไปโรงเรียนก็คือว่าอันนี้จ่ายเงินเองนะคะอย่างเช่นสมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือเฮาจ่ายด้วยตัวของเฮาเองนะคะค่าใช้จ่ายในการเรียนครั้งนี้คือว่าประมาณ10,000กว่าบาทนะคะ10,000กว่าบาทนี่เรียน2เดือนนะคะก็คืออาทิตย์นึงไปเรียน2มื้อนะคะมื้อละ3ชั่วโมงนะคะแต่ที่เขาให้เรียนฟรีก็มีคือกันนะคะเขาจะซัพพอร์ตให้ทุกอย่างอย่างเช่นสมุดหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างจะฟรีหมดอันนี้ก็มีคือกันแล้วก็เขาจะมีเงินให้ระวางเฮาเรียนอีกนะคะแล้วก็ค่าเดินทางไปเรียนนู่นนี่นั่นบางเทื่อเขาก็จ่ายให้เฮานะคะเฮ็ดให้ผู้ที่ว่างงานแล้วก็ต้องการเรียนนะคะมีรายได้เกิดขึ้นในระหว่างเรียนนะคะพอหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเฮาเรียนจบปุ๊บจากตรงนี้แล้วเฮาสามารถมีงานรองรับได้นะคะทางเรียนเขาก็ประมาณว่าสิมีงานมีหยังมารองรับให้เฮานะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะคะและข้อสําคัญที่สุดนะคะสําหรับคนที่อยากมาใส่ชีวิตอยู่หนีนะคะคือทุกคนจําเป็นต้องเรียนนะคะแล้วก็จําเป็นต้องสอบ A1 ให้ผ่านนะคะเฮาต้องสอบ A1 ให้ผ่านนะคะเพื่อว่าจะมีผลการเฮ็ดวีซ่าของเฮานะคะถ้าเกิดเฮาผ่านแล้ววีซ่าของเฮาที่ถือมา6เดือนก็คือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นปีนึงได้นะคะถ้าสมมุติว่าเฮามาวี6เดือนนะคะแล้วเฮาประสงค์ที่อยากจะอยู่หนีนะคะก็คือว่าเฮาต้องไปสอบ A1 ให้ผ่านนะคะถ้าเฮาสอบ A1 ผ่านแล้วเฮาสามารถต่อวีซ่าเปลี่ยนเป็นวีซ่าแบบปีนึงได้เลยนะคะแล้วก็เฮาสามารถเปลี่ยนอยู่ประเทศนี้ได้เลยนะคะเฮาก็สิสามารถเปลี่ยนวีซ่าของเขาเป็นปีต่อปีได้2ปีนะคะสิเฮ็ดอยู่แบบนี้ได้ประมาณอยู่2ปีนะคะเพราะหลังจากนี้2ปีแล้วคือเขาต้องไปสอบ A2 ให้ได้นะคะ A2 นี่เขาจะเปลี่ยนจากวีซ่าที่ปีต่อปีให้เขาก็คือเลื่อนไปเป็น5ปีให้เขานะคะเพราะฉะนั้นในระหว่าง2ปีนี้นะคะเขาต้องสอบ A2 ให้ได้นะคะเพื่อสิไปเฮ็ดวีซ่า5ปีนะคะอันนี้คือเป็นกฎบังคับของเขาเลยนะคะสําหรับคนที่อยากอยู่หนีนะคะอันนี้ก็คือกฎของปัจจุบันนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแต่พี่ๆเพิ่นที่เคยมาอยู่ก่อนแต่ดุนๆหลายปีแล้วนะคะเพิ่นก็บอกว่าสมัยตะกี้มันก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังยากคือสมือนี่นะคะเพราะว่ากฎหมายของอยู่นี่คือเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีหยังประมาณนี้เนาะก็บ่ฮู้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาสิเป็นจังได๋อีกนะคะแต่ว่าที่เว้าให้ฟังนี่ก็คือเหตุการณ์ณปัจจุบันสิประมาณนี้นะคะแต่ในกรณีของตัวเฮาเองก็คือว่าบ่ได้ไปสอบ A1 นะคะเพราะว่าเฮาสามารถใส่วุฒิปริญญาตรีของเฮานะคะมาเทียบได้นะคะเพราะว่าเขาสิขอเบิ่งเกรดเฉลี่ยนู่นนี่นั่นถ้าว่าพ่อผ่านพ่อได้คือเขาก็ให้ผ่านนะคะแล้วดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาบ่ได้เน้นว่าเฮาต้องเรียนอีหยังมาจบอีหยังมานะคะเขาขอเบิ่งแค่เกรดเฉลี่ยเฮาได้เขาก็โอเคนะคะอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีอย่างนึงโชคดีไปนะคะแต่ว่าที่ต้องการไปเรียนก็คือว่าเฮาอยากเว้าได้เขียนได้อ่านได้นะคะก็เลยต้องไปเรียนนะคะอยากสื่อสารกับคนทั่วไปเฮาอยากอยู่นี่เนาะเพื่องานในชีวิตประจําวันของเฮานะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยต้องไปเรียนให้เป็นความรู้ของเฮานะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ลูกเฮาสิเข้าโรงเรียนนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เฮาสิเรียนรู้นะคะพอลูกเฮาเข้าโรงเรียนแล้วถ้าเกิดว่าเฮารู้อ่านออกเขียนได้สนทนาได้ปุ๊บเฮาก็สามารถไปหางานเฮ็ดได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของการเรียนนะคะเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้สิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่มารับฟังนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้นะคะจะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้สิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ